กับผู้ชินคืนนะกับช่วงเกรดไอทีนะครับเกรดอีวันนี้ทเปี็นเรื่องของวิธีการเพิ่มความเร็วในการใช้งานด้วยการเคลียร์อัพแรมนะครับวิธีก็ไม่ยากนะครับสำหรับ iOS นะครับนำอุปกรณ์ iOS ขึ้นมาจากนั้นกดปุ่มวิธีการก็คือกดปุ่ม power นะครับข้างบนนะครับปุ่ม power นะครับตัวนี้นะครับกดแชร์ไว้จนกว่าจะขึ้นว่า slide to power off นะครับจากนั้นนะครับจะเป็นเหมือนเราต้องการปิดเครื่องง่ายๆนะครับตอนนี้เข้าใจกันจากนั้นเมื่อ slide to power off เปิดไปกดขึ้นให้กดแชร์ที่ปุ่ม home ก็คือปุ่มตัวนี้นะครับกดแชร์ไว้เพื่อจะ clear up แรมนะเดี๋ยวมันดูกันเองนะครับกดเข้าไปนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถจะเคลียร์อัพตัวแรมได้ทำให้เพื่อนทำงานเร็วขึ้นได้นะครับสำหรับนี้ช่วงเกรดไอจีซึ่งเรื่องของเพิ่มความเร็วในการใช้งานในการเคลียร์อัพแรมพุ่งจุดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ